ติมสีให้โลกสวยถุงก๋วยเตี๋ยวถุงขนมถุงใส่ลูกชิ้นปิ้งถุงน้ำหวานมีทั้งแบบขุ่นและแบบใสเป็นที่นิยมใช้กันแล้วมีความแตกต่างกันยังไงนี่ถุงร้อนขุ่นสามารถทนความร้อนได้สูงถึง100องศาเซลเซียสเนื้อถุงแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้มากเหมาะสำหรับใช้ใส่อาหารแบบชั่วคราวเนื่องจากอากาศและความชื้นซึมผ่านได้ง่ายจึงไม่ควรใช้ถนอมอาหารส่วนถุงร้อนแบบใสคล้ายแก้วเหนียวคงรูปเหมาะที่จะใส่อาหารแห้งเก็บได้หลายวันและสามารถบรรจุของทอดร้อนๆได้โดยไม่เสียรูปแต่ถุงร้อนทั้ง2แบบไม่ควรนำไปแช่ในช่องฟรีซเพราะเมื่อเจอความเย็นจัดจะกรอบแตกผลิตภัณฑ์พลาสติกอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันจึงควรใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสนับสนุนโดย PTT Global Chemical